my pocket and my shine, no glow. Better work than 6,200. ลดได้ไหม 6,200 ทำไงดีอยากได้มากครับเดี๋ยวเราจะไปดูหมวกกันนะฮะร้านหมวกดิวีล่านะครับที่เป็นออริจินอลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าหมวกของจริงของปอบต่างกันยังไงฮิปฮอปต้องใส่หมวกครับLooks like a double win for me. It's an ultimate victory. ถึงแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอย3เดี๋ยวต้องเดินไปซอย4นะครับนี่เราก็มาถึงสยามซอย4แล้วนะครับผมนี่เลยถึงร้านแล้วนะพี่เกศก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่นิววิลล่านะครับเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องแว่นไปแล้วเราก็ต้องมาพูดเรื่องหมวกกันบ้างพี่ฮอกต้องใส่หมวกหรือไม่ก็หัวล้นแต่ว่ามีผมยาวไว้คนหนึ่งนะมีไว้คนหนึ่งแล้วกันหรือไว้คนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยนะครับว่าจะมีหมวกเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตามมันเข้าไปเลย Down here I used to talk fly to him now I'm flying Lear come military we about to knock this one out of here going gone here แต่อย่างที่แบงค์สงสัยมากเลยฮะ NYLAB นี่เขาย่อมาจากอะไรครับเป็นชื่อทีมเบสบอลครับผมเบสบอลอย่างเช่น LA นี่ก็เป็น Los Angeles Dodgers NY นี่ New York Yankees B ก็เป็น Boston Red Sox ครับผมไอตัวนี้คือเป็นหมวกที่ทีมเขาใช้แข่งทั้งทีมจะใส่ใบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมการที่ถ้าเราสังเกตดู MV Hip Hop เนี่ยนะฮะมันก็จะใส่หมวกเป็น NY บ้าง LA บ้าง B บ้าง Atlanta บ้างเพราะว่ามันจะมีความภูมิใจในบ้านเกิดของพวก Hip Hop ทั้งหลายนะฮะอย่างเช่น TI เนี่ยมาจาก Atlanta เขาจะใส่หมวกตัวนี้ใช่อย่างที่เสร็จเนี่ยมาจากนิวยอร์กก็ใส่ NY แล้วมันมีแบบอื่นเขา Hip Hop ต่างๆเนี่ยจะเน้นแบบเรียบๆใช่ไหมครับแล้วสไตล์ที่มันแบบว่าสีสันสดใสแบบนี้นะครับตอนนี้ Street Hip Hop มาแรงครับผมก็จะเน้นพวกนี้ฮะสตรีทฮิปฮอปนี้เขาสไตล์เขาจะเป็นแบบไหนใช่ก็สีสันแรงๆครับสีสันแรงๆแบบไม้สีอ๋ออย่างครับไม้อย่างนั้นใช่เขาจะเล่นนี่แรงๆอย่างนี้เลย I came in the back door and left through the front shining glistening smoking up beat speaking I'm a indie walk by the dance floor winking at the women นี่คืออะไรครับ7.38 7.38 คือไซส์ครับคือจะยังไงครับพี่มันจะมีบอกเลยครับว่าอย่างวัดหัวอย่างเงี้ยใช่ครับผมเพราะว่าหมวกพวกนี้นะครับมันจะเป็นหมวกพอดีไซส์ศีรษะเลยครับศีรษะแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมมีเล็กมีใหญ่ฮะอย่างคุณอาจใส่ประมาณ7.38นะครับมันจะบอกไว้เลยว่าเส้นระวงมันนะ 58.7 ซมอย่าง7.12มันจะใหญ่ขึ้นหน่อยครับมันก็จะเป็น59.6อะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นไปแต่เอางี้ดีกว่าไหนๆน้องแบงค์มาแล้วครับคุณแสบจัดหัวให้น้องแบงค์หน่อยนี้แต่งตัวสารรูปแบบนี้เนี่ยต้องใส่ยังไงสไตล์ไหนสไตล์ไหนพี่ว่าต้องแบนๆแบนๆเหรอแบนๆแต่เดี๋ยวดูสูตรการมิกสีดีกว่าอันนี้เสื้อสีเหลืองเยอะหน่อยงั้นเดี๋ยวเราหาอะไรเหลืองสีชมพูครับหมวกสีชมพูหมวกสีชมพูกะโหลกเหลืองอันไหนลองใส่สิหมวกมันต้องใส่ยังไงครับใส่ข้างหน้าเลยครับเอออีกอย่างนึงตัวนี้เนี่ยมันจะมีเลเบลอยู่ฮิปฮอปจริงๆต้องไม่แก่เดี๋ยวไม่รู้ว่าใหม่ต้องกระแดะไว้ก่อนนะเอาถ้างั้นเสื้อผ้าปลายเปื้อนก็ไม่ต้องแกะเลยฮิปฮอปไม่ต้องแกะเลยอย่างนั้นเลยไม่ต้องแกะเลยแต่กลับมาก็ค่อยแกะคนนี้เขามั่วครับมั่วเอาหมวกใบนี้แต่มันคงไม่ใช่สไตล์แบงค์เราครับมาสวยก็อาจเป็นสไตล์ของน้องก็ได้ครับจ่ายตังค์สิครับ น้องแน่นอนครับDrop 24 zone, 24 zone.
พี่กิจครับถ้าพูดถึงหมวกแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ MV ยังไงครับพี่ไม่ที่ผมต้องใส่หมวกก็จะมีในเรื่องของความภูมิใจในถิ่นตนนะฮะก็คนที่มาจาก NY เขาก็ใส่หมวก NY คนที่มาจาก LA ก็ใส่หมวก LA ใช่มั้ยคนมาจากแอตแลนต้าก็จะใส่หมวกตัว A ใช่มั้ยครับครับผมมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่บอกว่าเขามาจากไหนนะฮะครับการแต่งตัวทุกประเภทเนี่ยมันก็จะมีเครื่องแบบของมันอย่างที่น้องแบงค์ใส่น้องแบงค์ก็จะใส่กางเกงขาหนีบเขาเรียกว่าเดฟเขาเรียกขาเดฟพี่ขาหนีบอย่างพี่เป็นฮิปฮอปเงี้ยพี่ก็ต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนว่าพนักงานโรงงานก็มีเครื่องแบบของเขาฮิปฮอปก็มีเครื่องแบบของเราและไอ้เครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบที่จะต้องจำเป็นต้องมีเหมือนลูกเสือมันต้องใส่หมวกต้องใส่หมวกคือฮิปฮอปต้องใส่หมวกต้องใส่หมวกไม่งั้นก็โกนหัวไปเลยไม่ก็โกนหัวแอฟโรแล้วก็คอนโรมันก็มีอยู่แค่นี้ครับ MV ทุก MV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งของญี่ปุ่นของไทยเนี่ยขนาดนั้นเลยคุณต้องเห็นหมวกในนั้นเนี่ย1ใบเกาหลีไม่ใช่ฮิปฮอปอ่ะบิ๊กแบงยังใส่South Carolina, Alabama, Mississippi, on the North Carolina, Philadelphia, Virginia. From down in Miami, where it's warm in the winter. This 950 เนี่ยคือมันเป็นทรงของหมวกซึ่งหมวกนิพิล่าเนี่ยมันจะมีหลายทรง5950เนี่ยจะเป็นหมวกที่เป็นเนี่ยหน้าแบนแล้วก็ไซส์ของหมวกซึ่งมันจะแบบฟิตเป็นทรงที่ฟิตพอดีมันจะมีหลายไซส์ให้เลือกก็คือไม่ต้องมีสายรัดใช่ไหมครับถูกต้องเวลาคนเขาพูดถึงนิพิล่าเขาจะพูดถึงฟิตหมวกที่มันฟิตพอดีสีสันซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนิพิล่ามากเพราะว่าเขาจะเป็นไซส์ตั้งแต่7จนถึง8แต่ระหว่าง7จนถึง8เนี่ยมันมี9ไซส์ให้เลือกด้วยกันก็นิพิล่าเนี่ยมันอยู่คู่กับสายพันธุ์ฮิปฮอปเนี่ยมันเนิ่นนานตะการตามันนานมากแล้วครับไม่รู้จะดอกกันนานยังไงนะฮะก็อีกหนึ่งพ็อปนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปคือว่าเวลาเราถ่าย MV เนี่ยการที่มีอะไรใหม่ๆอะไรที่คนไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็แบบไปดึงความสนใจของพวกเขามาดู MV เราให้จบได้Addicted to know me, still love me. I handle my business, any city, any town. Touchdown, I do my thing. I'm a hustler, baby. I provide by any means.ตอนนี้เราก็ออกมาจากเล็บแล้วเราก็อยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลนั่นเองนะครับผมจะพาไปเจอน้องอีกคนหนึ่งในกลุ่มนะฮะชื่อว่าคุณนิกซ์นะฮะอนุมาราชทนนะครับก็ถ้าพูดถึงฮิปฮอปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องปาร์ตี้แน่นอนแหละครับแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนที่ไปเที่ยวปาร์ตี้นะฮะเราคือคนที่จัดปาร์ตี้แล้วก็เป็นคนที่ทำค็อกเทลให้คนในปาร์ตี้นั้นกินนะฮะโดยบริษัทของน้องผมตัวนี้เนี่ยชื่อว่าไวซ์เวอร์ซ่าครับเดี๋ยวให้เราไปรู้จักเขากันทำไมถึงไม่อยู่ลาสโอเลียมครับเพราะวิถีชีวิตเหรอเพราะว่าเรามองว่าการที่แบบว่าเราคิดแบบฮิปฮอปคือว่าเราต้องฮาสโซ่ในทุกๆอย่างในชีวิตนะครับต้องค่อยๆต่างกันไปต้องใช้แรงบันดาลใจสูงแล้วก็ต้องใช้แบบว่าความตั้งใจแน่วแน่มันไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะเกิดมาคนแบบว่าพอเสมอไปอยู่มานานครับผมประมาณ5ปีแล้วครับแล้วทีนี้เราเปลี่ยนหน้าที่การงานมาทำพวกแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วการสไตล์การแต่งตัวเราจะเปลี่ยนครับหรือว่าเราอยู่ที่ทำงานเราแต่งตัวแบบนี้พอออกไปข้างนอกแล้วก็ไปแต่งที่ผอบเหมือนเดิมต้องแต่งแยกครับต้องแต่งแยกผมแต่งที่ผอบทุกวันไม่ได้ครับต้องทำงานด้วยอันแรกเป็นอะไรครับรัสโอเรียมเรดไอครับโอเคสำหรับพี่กินเลยI'm just looking for somebody to talk to and show me some love. Show me some love. คือก็ถือว่าเนี้ยดีสำหรับการที่เราจะไปแก้แฮงโอเวอร์เพราะมันเป็นน้ำมะเขือเทศแล้วก็มีสูตรของไข่วิธีการกินพี่กิ๊ดซอสเทียมหมดอย่าให้ไข่แดงแตกBottom up ใช่ไหม Bottom up อย่าให้ใครได้แต่ Last Olympia เนี่ยมันมีเสน่ห์ไงครับถึงแม้เราอยู่มาได้5ปีแล้วเสน่ห์ของมันคือธรรมชาติของเราเนี่ยมันคือความดิบและความเถื่อนความเท่ดิบเถื่อนเท่มันเป็นธรรมชาติครับอะไรที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เสแสร้งอะไรมากผมว่ามันอยู่ได้นาน